สวัสดีครับผมนแดมครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันเจน่า J31 นะครับคันนี้กุญแจหายหมดครับทำการทำกุญแจขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นระบบกึ่งสมาร์ทคีย์นะครับมีระบบคีย์เลสด้วยนะครับของเดิมเป็นกุญแจแบบการ์ดนะครับหรือแบบเป็นแผ่นๆนะฮะเราทำเป็นกุญแจลักบี้แบบนี้เลยนะครับทำการลงชิปพร้อมกับลงรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบรีโมทครับกดล็อกฮะโอเคนะครับเสียงตอบรับประตูล็อกแล้วนะฮะกดคลายล็อกครับโอเคครับต่อไปทดสอบระบบคีย์เลสฮะกดล็อกฮะตรงประตูนะฮะล็อกแล้วนะครับกดคลายล็อกครับโอเคนะครับต่อไปทดสอบนะฮะเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทฮะกดค้างไว้นะฮะที่โฮนะฮะตัวนี้ฮะฝาท้ายเปิดแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปทดสอบนะครับการสตาร์ทนะฮะนี่ฮะที่ผมบอกว่าเป็นแบบบิดแบบนี้นะฮะนี่ครับตัดเครื่องติดแล้วนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้นิสสันเจน่ารุ่นนี้อยู่นะครับสนใจจะอัปเกรดรีโมทนะครับหรือจะทำรีโมทใหม่ทำชิปใหม่นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ระดับครับ0819537181ครับขอบคุณมากครับ